ก็ของปปร.ผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับผมขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สมานนาควิเศษผู้ใหญ่บ้านหนองขวางหมู่ที่9 4ท่านนะครับมีทั้งหมด4ชุดนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นไปนะอาโนตารังโลนังวาโตโกมิเตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกบัตรชิงชาติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางหมู่ที่7ท่านที่ครับผมขอกราบขอบคุณทางด้านคุณท่านสอบตขออภัยครับสอบตวิไลเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันเนื่องด้วยวันนี้อยู่ตรงนั้นตรงนี้เสมอเดินมาเดินไปเคยหันเทไปไหนอยู่ตรงกลางวางใจไปไหนก็มีเธออยู่อยู่ตรงนั้นมานานอยู่ในความรู้สึกสั่งนึกในใจว่าลาตามช้างถ้ามีเธอดึงความหอมเช้าไปสู่กำนันออกไปล้นเมืองสาวเท้าวางไว้ลองชีวิตแต่เธอไปไม่ลาฉันมีแต่ความตายเท่านั้นที่จะพาเราไปจากกันได้วันนี้คนที่เรารักมาจากเราไปความตายพาเธอไปไหนใครเราจะรู้นะครับเรียนเชิญทางเจ้าภาพทางด้านหน้านะครับรองตลาดหลังที่2นะครับบริเชิญรับประทานอาหารทางด้านที่เหนือนะครับทุกท่านเลยครับได้แล้วครับเตรียมอาหารนะครับเต็มมือหมดเลย
นี้นะครับขอขอบพระคุณครับวันพรุ่งนี้นะครับร่วมทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหาน้องบีในพรุ่งนี้เช้าอีกครั้งหนึ่งนะครับพระภาพนะครับขอบพระคุณท่านประธานในพิธีนะครับที่เดินทางมาจากกรุงเทพเมื่อกี้ร้องเพลงอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็สุธิรักษ์เรียนชีวประวัติของน้องบีนะครับแสดงถึงว่าแบบว่าไปยังไม่ได้บอกไม่ได้ลาไปแบบกระทันหันอะไรค่ะคือแบบยังไม่ได้เตรียมใจที่ต้องลากันอะไรจังหวัดก็ยังไม่พร้อมที่จะตัดจากขอเรียนเชิญครับก็อยากจะบอกว่าคิดถึงค่ะแล้วก็อยากให้ไม่ต้องห่วงอะไรอยากให้สู่ภูมิที่ดีค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งน้องมาเป็นเหยื่อเนี่ยเราความรู้สึกส่วนตัวคิดถึงยังไงบ้างรู้สึกส่วนตัวรู้สึกมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะก็แบบส่วนตัวรู้สึกโกรธมากครั้งแรกค่ะตอนนั้นก็แบบอารมณ์ตอนนั้นคือแบบอยากจะแบบโกรธมากแต่ตอนนี้ก็แบบรู้สึกปล่อยวางไปแล้วเขาอยากมาส่งร้องเทนดีกว่าก่อนอะไรที่มันอาจจะเป็นแบบว่าเป็นศึกระหว่างกลุ่มวัยรุ่นต่างหมู่บ้านจากโรงเรียนต่างหมู่บ้านก็อยากจะฝากว่าให้มีสตินิดนึงค่ะให้ดูว่ามีใครบ้างอะไรเงี้ยก็อยากให้เลิกทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบรักกันค่ะแบบว่าการตายมันยังไม่โอเคเท่าไหร่ค่ะใช่ค่ะก็ครับก็บอกว่าเอาสิให้ครับครับแล้วแต่ต่อไปเขาอาจจะไปเจออะไรก็เรื่องของเขาแหละแต่สำหรับตัวผมเอาสิให้ครับครับผมคือถ้าคนเราจองไปจองกันมามันก็จะไม่หมดไงจองกันไปจองกันมามันก็อยู่อย่างเงี้ยผมก็เลยว่าไม่ดีกว่าเอาสิให้ก็จบกันไปซะเกิดชาติหน้าอย่างไรก็อย่าเจอกันอีกเลยอย่ามาทำลูกผมแบบนี้อีกเลยนะครับครับก็ผมก็บอกไม่ได้ว่าเด็กสมัยนี้มันความคิดความอ่านเขามันก้าวไกลไปเยอะแล้วก็หัวรุนแรงผมก็อยากบอกน้องๆทุกคนว่าพยายามคิดดีๆตึกตองดีก่อนทำอะไรดูเก็บเพื่อคนข้างหลังที่เขาไม่รู้มั่งอะไรมั่งที่มาโดนลูกหลงหรืออะไรหลายอย่างอย่างกับกรณีครอบครัวผมเนี่ยครับผมไม่มีอะไรจะคุยแล้วครับพี่พอแล้วครับ